ทุกที่ที่ผมไปล้วนมีเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นเดียวกับการลงทุนทุกการก้าวผ่านของช่วงเวลาคือรอยต่อเป็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตอยู่เสมอทั้งหมดนี้อยู่ใน B Future ของกองทุนบัวหลวงกองทุน B Future มองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนจากทั่วโลกในทุกกิจการทุกประเภทที่มีโอกาสในการเติบโตและมีอนาคตโดยการเติบโตเหล่านั้นอาจจะมีที่มาจากรูปแบบธุรกิจใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือการนำเสนอที่โดนใจสิ่งที่เห็นในปัจจุบันขอบข่ายของเทคโนโลยีได้ขยายตัวออกไปเกินกว่าที่ความน่าสนใจในการลงทุนจะหยุดอยู่แค่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพราะสินค้าและบริการในอนาคตกำลังใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆทุกวันนี้เวลาผมเดินทางนะครับไม่ว่าจะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินผมก็เลือกใช้บริการผ่านทางออนไลน์ทั้งนั้นซึ่งนอกจากจะเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ใช้เงินน้อยลงแล้วนะครับที่สำคัญยังมีการนำเทคโนโลยี AI ขึ้นมาเพื่อต่อยอดเพิ่มขีดการแข่งขันและทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยครับหรือแม้กระทั่งการกวดวิชานะครับก็ต่างไปจากเดิมปัจจุบันนี้เราไม่ต้องไปที่โรงเรียนกวดวิชาต่อไปทางตะวันตกเองการกวดวิชาผ่านทางออนไลน์ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับและอย่างที่ผมนำให้ทุกท่านได้ดูนี่คือ Amazon Go นะครับซึ่งปัจจุบันมีร้านอยู่ที่ถนน 7th Avenue and Blanchard ในเมืองซีแอตเทิลนี่คือตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาช่วยชีวิตการช้อปปิ้งนั้นง่ายขึ้นมากๆครับซึ่งถ้าทำสำเร็จนะครับแนวคิด No Lines No Check Out Just Grab and Go ก็จะเป็นที่แพร่หลายต่อไปครับทั้งหมดนี่คือตัวอย่างของรอยต่อที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันไปอนาคตและถ้าเห็นโอกาสก็จะสามารถเข้าไปลงทุนได้ก่อนแต่คำถามคือต้องมีใครสักคนรู้ว่าอะไรคืออนาคตที่จะมาและจะลงทุนอะไรดี B Future กองทุนบัวหลวงคุณจะคว้าโอกาสนั้นไหมถามใจคุณเอง